ปลานะครับมวยคนเดียวกันครับแพ้คะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับมาชนะน็อกกรุงไทยยก3ชนะคะแนนก้องฟ้าสออุสมานนะครับและครั้งล่าสุดแพ้คะแนนโอเล่เล็กสอแก่นใจนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอ่ะเมื่อสักครู่เอกมังนนท์นะครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของอนุวัฒน์อนุวัฒน์นั้นล่าสุดไปแพ้โอเล่เล็กที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครับในขณะที่ทางด้านของฤทธิเดชนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนลูกขวัญสอเจ้าวอแบกริ้วนะครับสอเจ้าวอแบกริ้วก็ปัจจุบันนี้ก็นั่งตำแหน่งนายกอบต.คลองหลวงแพ่งนะครับแต่ว่าท่านยังชื่นชอบกีฬามวยไทยครับคู่นี้ชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นแบนตัมเวทนะครับ118ปอนด์ครับของสนามมวยเวทีมวยจิตเมืองนนท์ครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณชูชีพปิริโภคาด้วยนะครับแล้วก็สอจองเอกปราจีนด้วยสมพรแก้วรัศมีโชติอุทัยทัพอาสาด้วยนะนี่แหละครับแต่ละท่านแต่ละท่านที่ชมรายการนี้ผมโอ้ชื่นชอบตลอดและมวยดุเดือดเอ้าต่อยกันมันทุกเสาร์เลยทีเดียวแล้วมี2วันนะที่อุตกรนนทบุรีเนี่ยสนามมวยติดแอร์เย็นชามโอโถงกว้างขวางวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะครับที่นี่แหละ Mcord SD กดหมายเลข30พรุ่งนี้ก็มวยดีๆที่ไทยนะครับเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปมวยดีๆทางนั้นคุณเจษมาดูนะครับพรุ่งนี้เพชรพญาไทยวัดชั้นรุ่นพี่นะครับยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับน้องบิว10มาโอดาวโรจน์ดวงใหม่ใส่กับบินเหลี่ยมธนวัฒน์แล้วก็อุดรน้อยออกอุดรครับกับไผ่ทองสอสริญญาครับแล้วก็เปิดหัวด้วยโทเทงชรัตนชัยครับใส่กับทางด้านของไผ่เงินสอสริญญาครับคู่แฝดจากสุราษฎร์ธานีนะครับไผ่เงินไผ่ทองครับสายเจอซ้ายครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับอนุวัฒน์รุ่นพี่กระดูกดีนะครับอดีตแชมป์รุ่น105ปอนด์ราชดำเนินครับนี่รายนี้ดังมาจากศึกวันทรงชัยครับในขณะที่ทางด้านของฤทธิเดชครับดังมาจากศึกเพชรวิทยาแล้วครับภายใต้การสรรสร้างของโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 นะครับรุ่นน้องครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ายืนอยู่หัวแถวแล้วนะครับทางด้านของฤทธิเดชครับดูนะครับต่อยคู่เอกตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะรายการไหนนะครับวันนี้เป็นคู่เอกอีกครั้งหนึ่งอนุวัฒน์ต้องบอกว่าซ้ายนี่หนักแรงนะครับในขณะที่ทางด้านของฤทธิเดชเหลี่ยมตัวดีนะครับแม่คู่นี้จัดมองเห็นเลยอ่ะฝากนิดนึงถ้าจะซื้อรถโตโยต้านะนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ไปเลยนะทุกศูนย์นี่สบายใจโอ้โถงกว้างขวางบริการนี่สุดๆแล้วก็สุดยอดด้วยนะอ้าว02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นี่ในเรื่องหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงมีแต่ให้ก็ให้อย่างเดียวว่างั้นเถอะซ้ายชนซ้ายนะครับซ้ายฤทธิเดชนี่เป็นแชมป์105ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นหลังๆนะครับส่วนอนุวัฒน์นั้นได้มาตั้งแต่ในยุคของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณโน้นนะครับดูหน้าตาครู้นะครับว่าใครเก๋าเกบัวกันครับชื่อเดิมอนุวัฒน์นัดกินปลานะครับร้านอาหารอยู่หลังมอรามคำแหงมาเป็นประตักสยามนะครับในชื่อของนี่ครับนายหัวสิงห์แล้วก็ตอนนี้มาอยู่กับทางคุณนุ่มน้อยครับพักครู่เดียวครับแล้วก็ติดตามนะครับอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของมวยดีวิธีไทยแล้วก็ก้าวมวยดีวิธีไทยได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของศึกมวยดีวิธีไทยแล้วก็ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับตามต่อครับบนเวทียกที่2ครับคู่ที่4นะครับฤทธิเดชกับทางด้านของอนุวัฒน์118ปอนด์ครับชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นแบนตัมเวทครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับต่างคนต่างมีดีกรีนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าชกรายการใหญ่ๆกันมาโดยตลอดครับบนเวทีสุนทรศรีบัวลาเอาละครับแข้งขวาหน้ามาทางด้านของอนุวัฒน์วันนี้ข้ามศึกเลยครับมาขึ้นเวทีที่สนามมวยจิตเมืองนนท์อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้อิทธิเดชมาเป็นฝ่ายเดินนะครับขยับเดินเข้าหานะครับปกติแล้วนี่จะชกในเกมรับวันนี้ขยับเดินนะครับภายใต้การสนับสนุนของสรัตปอเช่ครับหรือว่า
ดูแลด้านไซเบอร์นะครับพันดวตรีชัยเมธเนติวิมลสินนะครับเป็นผู้การสนับสนุนนะครับนักชกฝ่ายแดงเลยกลายมาเป็นสีเสื้อของชอวิมลสินอานุวัฒน์ VK เขาใหญ่ครับบุตร VK แหมไว้หนวดไว้เคราเลยนะครับนักชกรุ่นพี่ฤทธิเดชคงจะไม่เกรงศักดิ์ศรีแล้วครับเพราะว่าประสบการณ์ก็เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นลำดับเหตุเหลี่ยมเชิงครับยิงซ้ายลงล่างโอ้ยนี่ประสานแข้งครับกระดูกครับคาเดลแข็งโป้ครับอนุวัฒน์เอาละครับในวัย24ปีแล้วครับปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าเจอรุ่นน้องแล้วครับที่ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนครับทางด้านของฤทธิเดชครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับปัดซ้ายมาอนุวัฒน์เสียงเข็มขัดนะครับขยับล่อหลอกจังหวะแรกครับประสบการณ์สูงอยู่แล้วนะครับทางด้านของอนุวัฒน์แต่ว่าฤทธิเดชเนี่ยครับอายุน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าสังเวียนมวยภูธรนี่ผ่านมาอย่างโชคโชนเลยครับขยับเข้าไปเนี่ยครับไม่ปล่อยนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นทางด้านของฤทธิเดชขยับเข้าหาครับแต่ว่านี่คือยุทธวิธีนะครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาครับสวนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันครับทางด้านของอนุวัฒน์หนักแรงนะครับค่อยๆครับค่อยๆครับแข้งซ้ายมาเนี่ยครับเตะขาจอยาครับเล่นผ่านล่างครับโอ้โหฤทธิเดชครับห้าวมากครับเจาะล่างไปหลายทีครับอนุวัฒน์ก็ยิ้มที่มุมปากครับแม่แล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรครับนี่ครับลงล่างอีกทีนึงย้ำบ่อยๆก็มันก็เจ็บก็ช้ำนะครับต้องใช้วิธีการบังในทีมโอ้โหลูกนี้เห็นแต่ออกทีลูกทีมเลยครับว่าทีมนี้ยังไงก็ผิดแน่ครับทีผิดจังหวะผิดเหลี่ยมครับไอ้โดนแข้งซ้ายคืนครับเต็มไปหมูลูกนี้ครับชายโครง2ดอกนี่แน่นมากครับแข้งของฤทธิเดชเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวะในการออกอาวุธก็ดีอยู่แล้วนะครับทางด้านของฤทธิเดชพักชมโฆษณาแน่นดีเหลือเกินนะครับ2ยกผ่านไปครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเร้าใจนะครับก่อนชมยกนี้นะครับขอเชิญชมนะครับรายการมวยชมรมมวยสยามอีสานใต้นะครับชมรมมวยไทยอีสานใต้บวกเสียหลามเด็กเซียนครับที่งานพริกขามสะแกแสงอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับวันศุกร์ที่16ธันวาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกาต้องออกแล้วนะครับอนุวัฒน์ยกที่แล้วนี่โดนต้นขานะครับแล้วก็แข้งซ้ายอัดชายโครงไป 2-3 ดอกรับอย่างเดียวนี่แหมชายโครงดวลเลยนะครับต้องขยันให้มากขึ้นครับอนุวัฒน์ยิงหมัดซ้ายโชคเกมรับคิดนานครับอนุวัฒน์ตอนนี้ไม่ออกครับยังไม่ออกเลยเปิดเกมเข้าหาครับฤทธิเดชอ่ะซ้ายได้ติดการนิดๆนี่มันแหมเข้ายกที่3นะครับอนุวัฒน์ไม่ออกยกนี้จะไปออกยกไหนครับโดนไอ้แข้งอีกแล้วนี่ฮะนี่ครับแหมพอชิงจังหวะและความเร็วครับฤทธิเดชนั้นจะเร็วกว่าครับแม่นกว่าด้วยครับแล้วก็ทีมมุมก็หนุ่มน้อยเมืองหัดใจแล้วครับวันนี้มาให้กำลังใจนักชกในสังกัดด้วยตัวเองเลยนะครับก็ต้องละเอียดแล้วครับทางด้านของอนุวัฒน์มาสีเสื้อ VK เขาใหญ่ครับของเสี่ยวุฒินะครับในขณะที่ฤทธิเดชครับแม่ยกไปโดนกระจับเลยครับแต่ว่าไม่เจตนานะครับไม่เจตนาครับเดี๋ยวดูนะครับกรรมการว่าอย่างไรทางด้านของฤทธิเดชครับสารวัตรปอเช่นะครับพันตำรวจตรีชัยเมธเนติวิมลสินครับเสียไกรวอจักรวุฒิอูดอนแล้วครับให้การสนับสนุนครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายติดบังแข้งซ้ายอีกครั้งครับซ้ายทั้งแถบอยู่แล้วนะครับขวาหน้าทางด้านของอนุวัฒน์นะครับถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่ขยับเอาละครับจังหวะใครจังหวะมันครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาเตะแล้วพับไว้เลยครับทางด้านของอนุวัฒน์สายแมนเร็วกว่าด้วยนะครับจับจังหวะตอนนี้อยู่ที่อนุวัฒน์แล้วนะครับว่าจะเร่งเกมจะทำได้หรือเปล่าเอาละ
ับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างแหมขยับเข้าหานี่บอฤทธิเดชบอกชอบอยู่แล้วครับเอ้าโดนหมัดซ้ายแหมนี่ครับเอาแล้วครับอนุวัฒน์ต้องเร่งแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งขวาต้องมาโดนซ้ายคืนอีกตายยกโอ้ยโอ้ย 3-4 เมตรครับซ้ายวืดขวาได้โดนซ้ายทีหนึ่งแหมโจทย์ยากครับโจทย์ยากแล้วครับตอนนี้ทางด้านของอนุวัฒน์นั่นแหละครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์นะครับจังหวะใครจังหวะมันแหละครับท่านผู้ชมดูดีๆครับต้องบอกว่าลุ้นกันช็อตต่อช็อตเลยนะครับแข้งซ้ายครับฤทธิเดชอนุวัฒน์ขยับปุ๊บฤทธิเดชชิงออกก่อนเลยครับทีไว้ครับอนุวัฒน์เนี่ยครับเดินเข้าไปก็เจอทีมนะครับหมดยกครับชมโฆษณาสวยๆอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาน้อยเลยครับเพราะว่าสุดยอดจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับบนเวทีตามต่อยกที่4ครับ3ยกผ่านไปครับยกที่4จะเป็นอย่างไรน่าสนใจครับเนี่ยครับแข้งซ้ายครับสีข้างนี่ไม่เป็นทางแล้วครับทางด้านของอนุวัฒน์เอาละครับต้องจัดแล้วครับยกนี้ครับต้องจัดแล้วนะครับจะทำยังไงครับคำถามก็คือว่าอนุวัฒน์วิกเขาใหญ่ครับยกที่แล้วเนี่ยรับแข้งซ้ายโอ้โหเรียกว่าโดนไปหลายกระบวนท่าเลยนะครับซ้ายได้มาสู้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะกระโดดเข่าลอยเอาละครับต้องนับประสบการณ์เข้าสู้แล้วนะครับอนุวัฒน์ขยับเดินนี่ครับบริเวณชายโครงขวาโอ้โหแดงเป็นปื้นเลยครับทีบซ้ายกับซ้ายครับเข้าไม่ได้อีกครับติดขัดไปหมดแล้วครับตอนนี้อนุวัฒน์โดนเขี่ยล่างโอ้เสียทรงอีกต่อทีบซ้ายทีนึงฤทธิเดชมาเหนือมาแบบพระเอกเลยครับตอนนี้ชอวิมลศิลป์โดนขวาโอ้ย3ทีไม่โดนเลยนะครับทางด้านของฤทธิเดชต้องได้ไปในเกมรับบ้างแล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดจังหวะฝีมือแล้วเกมรับนี่เหนียวนึบเลยครับทางด้านของฤทธิเดชนั่นแหละครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับชูกำปั้นแหละครับสัญญาณให้กับทางด้านของอนุวัฒน์ต่อยหมัดนะครับเอาละครับต้องปรับต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องหลากหลายกว่าเดิมนะครับถ้าไม่ปรับต่อยทรงเดิมนี่เนี่ยครับลำบากนะครับเอาหมัดซ้ายตามลำตัวปรับก็ต้องปรับเพื่อตัวเองครับเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะแหละครับหมัดซ้ายตามลำตัวอีกครั้งหนึ่งอนุวัฒน์ในวัย24ปีนะครับรุ่นพี่ดังมาก่อนแล้วครับแต่เนี่ยครับเจอรุ่นน้องต้องบอกว่าประสบการณ์สูงเหมือนกันนะครับทางด้านของฤทธิเดชพลิกออกมาเอาละครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับโดนแข้งซ้ายครับโดนหมัดซ้ายนะครับโอ้โหเสียงเฮมาอีกแล้วครับเอาแล้วครับชุดใหญ่ครับจู่โจมนะครับทางด้านของอนุวัฒน์เปิดหลักสูตรจู่โจมเต็มรูปแบบนะครับชุดนี้ได้เฮนะครับชุดเมื่อสักครู่ของอนุวัฒน์เริ่มจะมีเสียงเฮเสียงเชียร์ขึ้นมาบ้างไม่ใช่เงียบสนิทอย่างสักทีเดียวครับฮึดมีปัญหาจับนิดนึงครับวิทยเดชพลิ้วดูครับแม่ฟุตเวิร์กดีมากครับเอาจิ้มไปซ้ายทีนึงอนุวัฒน์โดนแหมไม่ทันครับอธิเดชแหมสเต็ปขาดีมากครับฤทธิเดชดูครับเตะซ้ายเบิร์นเลยโอ้ยเตะซ้ายโอ้ยโดนงัดนะครับอนุวัฒน์เดินให้สุดอีกทีนึงอีกเครื่องนึงอนุวัฒน์ซ้ายไม่เข้าขวาไม่เข้าโอ้ยตอนนี้แข้งขาอ่อนล้าไปหมดแล้วครับอนุวัฒน์นะครับเร่งเต็มสปีดนะครับในช่วงท้ายๆนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่น่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายของปลายยกนี้นะครับอนุวัฒน์เอาละครับหมดยกครับไปชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันครับWe'll be right back.
าเด้งสูจีบะขออภัยครับชิงได้จากซุปเปอร์ไบค์ปอพิคเนตนะครับชิง105ราชดำเนินครับส่วนทางด้านของอนุวัฒน์ชิงได้จากก้าวเด้งสูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับนั่นคือเส้นทางที่ผ่านมาสตอรี่ของทั้งคู่นะครับบนเวทีตามต่อครับพี่พิเชษยกที่5ครับเอาละครับมาดูว่าอนุวัฒน์จะพลิกหรือไม่พลิกยกที่แล้วนี่พยายามจะออกแข้งนะครับได้เฮเป็นช่วงๆแต่ว่ายังขาดความต่อเนื่องแล้วก็จังหวะความเร็วครับฤทธิเดชสายตาดีมากครับเฮขวาจิกทีมที่จุกเลยนะครับแล้วก็ออกซ้ายออกลีลาเรียวแรงพละกำลังยังเหลือเฟือครับฤทธิเดชวางพิ้วครับเวทนี้ครับ118 119เจอใครดีครับอ้าวแตกมาครับแตกไปโดนตัดซ้ายเอาอนุวัฒน์กองเชียร์ท่านร้องพยายามจะเฮอีกครั้งหนึ่งอนุวัฒน์เร่งมีเฮบ้างครับนี่ครับปล่อยสัญญาณหน่อยครับให้แฟนๆเขาดูหมิ่นดูแคลนได้ครับว่าวันนี้ซ้อมมาหรือเปล่าเอาละครับลุกเสียงเชียร์ขึ้นมาครับทางด้านของอนุวัฒน์เอาละครับแข้งซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับติดทั้งสะโพกเลยครับแล้วก็ทิ้งทั้งไหล่นะครับแข้งซ้ายมาซ้ายของอนุวัฒน์แต่ว่าต่อยไปแล้วติดบล็อกติดการครับฤทธิเดชก็สายตาเฉียบมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับเนี่ยครับเผลอไพรนิดเดียวเท่านั้นแหละครับมีโอกาสลงเพลย์ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าทางด้านของอนุวัฒน์หนักแรงนะครับโอ้โหฤทธิเดชเนี่ยครับพลาดโดนคมศอกแตกจนได้ครับแต่ว่าแตกคนศีรษะแขกซ้ายตะวัดไปเลือดไหลเป็นทางแล้วครับแต่ว่าแผลแตกนี่เราไม่เห็นนะครับน่าจะแตกคนศีรษะเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าแค่นี้เสียวๆครับที่ผ่านมาผ่านอะไรหนักๆมานี่กว่านี้มาเยอะแล้วนะครับอนุวัฒน์ครับกับเวลาที่เหลืออยู่1นาทีครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปหมัดซ้ายครับหลบได้นะครับทางด้านของฤทธิเดชพลิกออกมาก็เรียกว่าไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับบล็อกไว้ก่อนครับกาดสูงๆครับยังทิ้งการไม่ได้หมัดซ้ายหมัดซ้ายครับลองเชื่อนะครับในช่วงปลายยกสุดท้ายครับฤทธิเดชฝ่ายแดงจากเกมนี้ก็กำลังจะเข้าสู่เส้นชัยนะครับกำลังจะได้แชมป์118ปอนด์ครับของเวทีมวยจิตมนต์มาคาดเอวนะครับในขณะที่อนุวัฒน์ VK เขาใหญ่โอ้โหพยายามจะฮึดครับในช่วงเวลาที่เหลือครับแล้วก็เรียกเลือดของฤทธิเดชมาดูได้เหมือนกันครับโดนทีจุกครับหยุดเลยโอ้ต้องถือว่าเกมนั้นจบแล้วนะครับรอระฆังหมดยกสุดท้ายเป้งครบ5ยกครับเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วครับบนเวทีก็ต้องบอกว่าใส่กันสุดแล้วนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของ9มวยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับดูครับดูกันอีกครั้งครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับแต่ละช็อตนะครับเนี่ยครับโอ้โหเตะพับในครับเขี่ยให้พระวงเลยครับแล้วก็หวดเลยครับทางด้านของฤทธิเดชครับอนุวัฒน์ก็ต้องบอกว่าสุดเหมือนกันนะครับเร่งเต็มสปีดเลยครับหมัดตัดลำตัวครับลวงทองใส่เข้าไปครับฤทธิเดชไม่เปิดหน้าแรกด้วยครับวันนี้ครับสุดๆเลยครับดูนะครับหมัดอัปเปอร์คัทครับโอ้โหแต่ว่ามันสุดเป็นปลายหมัดไปแล้วนะครับดูอีกช็อตหนึ่งดูอีกมุมหนึ่งนะครับนั่นแหละครับช็อตสวยๆครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับรุ่นแบนเทมเวท118ปอนด์ของเวทีมวยจิตเมืองนนท์ครับคะแนนเป็นยกนะครับเดี๋ยวไปที่อาจารย์สมิงคาบนเวทีครับตอนนี้สจวิชิตแล้วก็น้องบูมขึ้นไปยืนรออยู่แล้วนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการธานินทร์ภูมิผิวให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการชัดชัยสอนทาให้แดง49น้ำเงิน47ผลการแข่งขันนะครับนี่นะครับนักมวยทางด้านมุมแดงวันนี้นะครับฤทธิเดชโชวิมลศิลป์ได้แชมป์ในรุ่นแบนเทอร์เวทของศึกมวยดีวิธีไทยนะครับวันนี้ก็
นี่ทั้ง9มวยดิวิทย์ไทยด้วยโดยดร.วิชิตอลอน้องบูมณัฐวุฒิโลหะพืชลูกชายของโซเอจิตบังนนท์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านวันนี้ให้เกียรติมาร่วม